สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันอังคารที่12กันยายนนะครับทิศทางราคาทองคำนะครับยังอยู่ในโครงสร้างของเพนแนนนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมชายทงในกรอบเวลาวีคนะครับเราจะมีแฟกโพนะครับเราพูดกันไปว่าแฟกโพเนี่ยมันเริ่มประมาณ 1,800 นะครับขึ้นไปถึง 2,065 2,067 นะครับและหลังจากนั้นราคาเคลื่อนที่นะครับเป็นไพร์คอมเพรสชันอยู่ในกรอบของเพนแนนนะครับในราคานี้นะครับนี่คือในกรอบวีคนะครับมีโอกาสลงมาทำโลว์โลนะครับหรือมีโอกาสลงมาทำอีโคโลได้อีกนะครับตามโครงสร้างปัจจุบันตัดเท่าที่มันยังไม่เบรกนะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันก็เคลื่อนที่เป็นแท่งเบลลิชนะครับโดยมีแท่งแม่นะครับก็คือแท่งแม่เนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นมาเธอร์บาร์อยู่ระหว่าง1941นะครับแล้วก็1915นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เปิดนะครับประมาณ1940แล้วก็ปิดนะครับ1919โดยประมาณนะครับก็ยังเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ของสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีการเบรกเล็กๆขึ้นมานะครับมันก็ยังเป็นลักษณะของมาเธอร์บาร์อยู่นะครับรอการเบรกเอาท์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับกรอบวีคนะครับอาจจะมีการนะครับเบรกเอาท์ตัวเพนแนนนะครับกลับขึ้นไปทดสอบ1990นะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เราบอกไว้นะครับในโครงสร้างของเพนแนนนะครับซึ่งมีโอกาสเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับหรืออาจจะเป็นการเคลื่อนที่ที่กลับลงมาในกรอบเพนแนนต่อนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับการเคลื่อนที่ของมันนะครับมันก็ถูกกดดันนะครับด้วยตัวมิดเดิลแบนด์นะครับของ BB ในกรอบเวลาวีคนะครับปัจจุบันอยู่ราคาประมาณ1945นะครับราคายังอยู่ต่ำกว่า BB มิดเดิลแบนด์เพราะฉะนั้นนะครับในกรอบวีคก็ยังเป็นเทรนด์ลงอยู่นะครับไปดูในกรอบเวลารายวันบ้าง นะครับกรอบเวลารายวันนะครับตัวเพนแนนนะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วผมจะพูดถึงตัวสามเหลี่ยมทองคำนะครับก็เป็นกรอบตัวนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ในเลงนั้นนะครับในกรอบนั้นอยู่นะครับราคาเนี่ยมีการนะครับหลุดเทรนด์ไลน์มานะครับเมื่อช่วงวันที่8สิงหาคมนะครับแล้วก็กลับลงมาเทสตัวดีมานด์โซนนะครับขึ้นไปทดสอบซัพพลายโซนซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านของชานแนลนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับถ้าเราดูตัวบอลเยอร์แบนนะครับของกรอบเดย์เราก็จะเห็นว่าราคานะครับมันรองรับอยู่นะครับบริเวณเนี้ยเส้นกลางนะครับเส้นเบสิสหรือว่าตัวมิดเดิลแบนด์ของ BB 20เนี่ยในกรอบเดย์ก็จะเป็นตัวรับราคานะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่ราคามันปรับตัวลดลงมาจากช่วง1930นะครับเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับพุธที่6จนถึงปัจจุบันราคายังเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับไซด์เวย์อัพก็คือเคลื่อนที่ออกข้างนะครับโดยที่ด้านบนเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับขึ้นไปก็ถูกรีเจคชันลงมานะครับขึ้นไปก็ถูกรีเจคชันขึ้นมานะครับถ้าดูแบบนี้นะครับก็มันมองได้2 อย่างนะครับแบบแรกคือราคามันรับได้ด้วยเส้น SMA 20หรือว่าตัว Middle Band ของกรอบเวลาเดย์นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ High ได้อีกนะครับเพราะว่ามันรับอยู่มา 4-5 วันแล้วนะครับอันนี้คือเคสแรกนะครับเคสที่2นะครับมันก็คือการที่ราคาปรับตัวเคลื่อนที่ลงมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็น Sideway Up แบบนี้นะครับ Sideway Up แบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับลงมาทดสอบตัวแนวรับของมันหรือว่าตัว SMA 20แล้วก็เคลื่อนที่ลงต่อนะครับยังเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าในกรอบเดย์เนี่ยยังอยู่เหนือแนวรับนะครับแนวรับยังรับอยู่ช่วง1916-1915นะครับดูเรื่องของ EMA นะครับ EMA ก็ปัจจุบันนะครับในกรอบเวลาเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคานะครับมันไปติดนะครับตัว EMA 50นะครับ50วันจะอยู่ตรงเส้นสีน้ำเงินนะครับก็ราคาเนี่ยขึ้นไปชนขึ้นไปชนขึ้นไปชนตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสศุกร์นะครับจันทร์นะครับวันนี้มีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับขึ้นไปชนขึ้นไปชนนะครับก่อนในกรอบเวลาที่เล็กลงเราจะเริ่มเห็นโครงสร้างของการเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์อัพมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านบนเนี่ยหางยาวนะครับมันก็คือมีการรีเจคชันราคาเนี่ยกดดันลงมานะครับเมื่อวานคิดว่าจะผ่าน30ขึ้นไปนะครับไปเทสแนวต้านของสีส้มนะครับก็ไม่ผ่านนะครับสุดท้ายราคาก็กลับลงมาอีกนะครับก็มีความเป็นบูลลิชเล็กๆนะครับในกรอบเดย์แต่ว่ายังไม่ชัดเจนมากนักนะครับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็เมื่อวานนะครับได้บอกไว้ว่าราคาเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีการปรับเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับจ
จุดที่เราวิเคราะห์กันก็คือราคาเนี่ยมันกลับขึ้นมาทดสอบนะครับช่วง1930นะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาด้วยโมเมนตัมค่อนข้างแรงนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกเล้ง1930นะครับเพราะว่ามันฟอร์มเป็นโครงสร้างคล้ายๆนะครับตัวTriple Bottom หรือว่า Inverted Shoulder นะครับโดยมี Neckline ประมาณ1930นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็ยังไม่เบรกนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกว่ามันมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันยังไม่เบรก1930มันมีโอกาสเคลื่อนที่กับเป็นเล้งระหว่าง1930กับ1915ก็คือโซนสีเขียวนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับสักพักราคามันก็ชะลอตัวนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงไปอีกนะครับกอ CH นะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานโอกาสนะครับมีโอกาสปรับตัวจากบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านของ Channel เดิมลงมาหา1915นะครับหรือในกรณีที่เกิดการเบรกเอาท์นะครับมันจะกลับเข้าชแนลเดิมมันมีโอกาสไปชะลอตัวแถว1935เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับก่อนสุดท้ายแล้วนะครับราคาก็เคลื่อนที่ลงนะครับกรอบ 4H เราจะเห็นโครงสร้างไซด์เวย์อัพชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะครับไซด์เวย์อัพนะครับตอนนี้ก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับยกไฮขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโมเมนตัมไม่ได้ชัดเจนนะครับมันมีโอกาสเป็นลักษณะของแฟลกได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นแฟลกเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างลักษณะของการเคลื่อนที่ที่เป็นตรงนี้เป็นดาวเทรนนะครับแล้วก็แฟลกก็คือเคลื่อนที่เป็นไพรซ์คอมเพรสชันในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแฟลกโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ลงต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเข้าใจว่าวันนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ในกรอบนะครับกรอบเล้งตัวสีเขียวนี่แหละนะครับก็คือเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็มันจะมีข่าวสำคัญนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือข่าวการประกาศตัวเลข CPI นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งน่าจะทำให้เกิดการเบรกเอาท์เล้ง1930กับ1915ได้นะครับไปดูในกรอบ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็สำหรับท่านที่สนใจเทรดทองคำวันนี้นะครับผมก็คิดว่านะครับถ้าสนใจจะเทรดจริงๆเราก็คงต้องรอนะครับที่บริเวณแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับแนวต้าน1930นะครับแล้วก็แนวรับ191615นะครับก็น่าจะเป็นโอกาสหรือว่าการเทรดที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ที่เป็นnon directional นะครับไร้ทิศทางนะครับในช่วงนี้นะครับราคาก็มีความนะครับผันผวนนะครับขึ้นๆลงๆนะครับลงก็ลงไม่สุดนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่สุดนะครับมันก็เราจะเห็นว่าราคามันยังคงปั่นป่วนอยู่ในช่วงนี้นะครับว่าวุ่นไปนะครับแล้วก็ถ้านะครับเราไม่อยากเทรดเล้งช่วงนี้นะครับไปรอโอกาสในวันพรุ่งนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเราจะเห็นความชัดเจนภาพมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นราคาจะวิ่งนะครับวิ่งเก็บกินซับล้อให้เราเห็นนะครับพอเริ่มเห็นเนี่ยเราก็เริ่มคาดการณ์ว่าด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขคาดการณ์ของ CPI ที่จะออกมานะครับเราอาจจะได้นะครับเทรดเซตอัพที่สวยๆนะครับจะได้บายสวยๆขึ้นไปนะครับเป็นการเบรกเล้งกรอบสามเหลี่ยมนะครับขึ้นไปในระยะยาวนะครับหรืออาจจะเป็นการนะครับขึ้นไปเก็บนะครับแถว1935นะครับแถวแนวต้านของสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็กลับลงไปหา1900นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรอวันพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงนะครับควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review ในครั้งถัดไปนะครับวิเคราะห์ดีมีแนวทางให้สวัสดีครับ